ซีสต์ในรังไข่เป็นโรคที่พบบ่อยมากในผู้หญิงเรานะครับส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากภาวะที่ฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติพบได้ตั้งแต่ผู้หญิงอายุน้อยจนถึงคนสูงอายุเลยครับส่วนใหญ่ซีสต์รังไข่มักจะมีอาการปวดท้องน้อยท้องอืดแน่นท้องปวดเวลามีประจำเดือนหรือเวลาที่ยกของหนักยกของผิดท่าแล้วมีอาการปวดส่วนใหญ่คนไข้จะมาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องน้อยเฉียบพลันมีอาการจุกแน่นท้องวิธีการวินิจฉัยที่ดีที่สุดก็คือการอัลตราซาวด์ครับโดยส่องเข้าไปบริเวณท้องน้อยคุณหมอสูก็จะสามารถตรวจดูได้ครับว่าซีสต์เนี่ยขนาดเท่าไหร่จำเป็นต้องรักษาด้วยวิธีการไหนถ้าซีสต์ขนาดเล็กๆประมาณ 1-2-3 เซนถ้าขนาดเล็กไม่ต้องผ่าตัดครับกินยาปรับฮอร์โมนก็สามารถช่วยรักษาได้ครับแต่ถ้าขนาดซีสต์ใหญ่ 4-5 เซนขึ้นไปเนี่ยร่วมกับมีอาการปวดมากเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องผ่าตัดครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงทุกคนเนี่ยถ้ามีอาการปวดประจำเดือนมากช่วงที่มีเวลาประจำเดือนหรือมีอาการปวดท้องน้อยเฉียบพลันก็ควรจะมาตรวจเช็คอัลตราซาวด์นะครับเพื่อดูว่ามีซีสต์ในร่างกายหรือเปล่าแล้วถ้าเพื่อเป็นการปลอดภัยและเป็นการเช็คสุขภาพประจำปีในช่วงที่ตรวจร่างกายประจำปีก็ตรวจอัลตราซาวด์ไปด้วยครับเพื่อจะได้ทราบว่าตัวเองมีซีสต์หรือมีอาการผิดปกติอะไรในท้องน้อยทั้งมดลูกทั้งรังไข่นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ